สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมได้เป็นเหรียญนะครับเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญหลวงพ่อรอดวัดสมอลายนะครับปี2511นะครับเป็นเหรียญรุ่น2นะครับเป็นเหรียญรุ่น2เป็นเหรียญสภาพใช้นะครับเป็นเหรียญสภาพใช้แต่ผมว่าดูเหรียญสภาพใช้อย่างเงี้ยผมว่าดูสนุกดีนะนะครับเป็นเหรียญที่ดูง่ายดีนะครับอาจจะความสวยจะไม่สวยแล้วฮะแต่ว่าพุทธคุณน่าใช้ดีนะครับเหรียญหลวงพ่อรอดนะครับวัดสมอลายถ้าเป็นเหรียญรุ่นแรกท่านเป็นเหรียญกลมๆนะฮะเป็นเหรียญกลมนะครับนี่เป็นเนื้อปากกานะครับเป็นเนื้อปากกานะนะครับเป็นปากกานะครับปี11นะครับหลวงพ่อรอดท่านเป็นพระที่ฟังชื่อท่านก็โอเคนะฮะรอดท่านมรณภาพปี2512นะครับหลวงพ่อรอดนี่นะครับเดิมทีท่านก็น่าจะอยู่ที่วัดหนองเจ๊บกนะนะครับแล้วก็ตอนที่เกิดสงครามในยุคปี2487ถึง2488นะครับชาวบ้านก็พร้อมใจรัตนาท่านจากวัดหนองจบกมาอยู่วัดสมอลายนะครับเนื่องจากว่าสงครามตอนนั้นนะครับข้าศึกได้ทิ้งระเบิดเสร็จสถานีเขาเรียกนะสถานีรถไฟนะครับสีมานะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันหัวรถไฟนะแล้วก็วัดสมอลายจนพังพินาศนะครับก็เลยไปแอบรัตนาท่านมานะครับพอท่านมาอยู่ท่านก็ได้สร้างวัดสมอลายขึ้นมาใหม่ทั้งกุฏิทั้งอุโบสถนะครับพวกศาลาการประเรียนอะไรต่างๆนะครับซุ้มประตูกำแพงอะไรนั่นแหละนะครับที่ได้รับความเสียหายเนาะนะครับท่านเก่งนะฮะท่านหาปัจจัยหาอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ถ้าตามประวัติแล้วท่านได้สร้างวัดอยู่3วัดนะหลวงพ่อรอดเนี่ยก็จะมีวัดหนองจบกวัดสมอลายแล้วก็วัดหนองสวงนะครับก็ถามว่าเหรียญท่านน่าใช้ไหมน่าใช้ครับน่าใช้นะครับชื่อท่านก็ดีอยู่แล้วฮะรอดนะครับนี่เป็นเหรียญสภาพใช้นะครับเหรียญสภาพใช้ครับดูมันดินะครับโซนเหรียญพวกนี้ดูมันดินะอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับกด Subscribe ผมด้วยแล้วก็ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ